อุทูเจริญ15มกราคมซ้ายมือเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรขวามือดาวนภาเกียรติสำราญพิกัด121ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินสวมกางเกงสีแดงครับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรนักชกจากยโสธรดาวนภาสวมกางเกงสีเงินนักมวย101ครับอายุ21ปีเท่ากันนี่เป็นมวยระดับค่าตัว 40,000 คือกางเกงสีแดงครับ 50,000 นั่นกางเกงสีน้ำเงินก็ฝรั่งเอามาดูกันเยอะครับดูซิว่ามวยคู่นี้ทำไม VO Whisky Thai Sky Scotch จึงให้เป็นคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นี้ครับยกที่1และ2รวมกันขึ้นมานั้นผู้ชมให้กางเกงสีน้ำเงินครับได้เปรียบนิดเดียวกับปลายจมูกเพราะว่าเชื่อในสายเลือดแหละครับเพราะว่าดาวนภาเกียรติสำราญนั้นน้องชายแท้ๆครับของก้องนภาวัชรวิทย์ครับนี่คุณเม้งท่าดินแดงหรือว่าวิเชียรบูรณานันท์ครับหัวหน้าคณะและผู้จัดการของกางเกงสีแดงครับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียรเกียรติวิเชียรก็คือเกียรติของคุณเม้งท่าดินแดงนี่แหละครับเพราะชื่อจริงว่าวิเชียรขยับเข้าไปมวยซ้ายนะครับกางเกงสีน้ำเงินนั้นเหมือนพี่ชายครับก้องนภาวัชรวิทย์เอาครับอัปคัดกันนิดหน่อยดูท่าทางการยิ้มดูแววตาทุกอย่างเหมือนนะครับยังแกะออกมาจากล็อกเดียวกันเลยครับดาวนภากับก้องนภาวางแข้งทีนึงแม่มวยตัวนี้ออกอาวุธกันค่อนข้างเน้นเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกเลยครับดูครับยืนกันใกล้ๆครับแม่จะเล่นแล้วแถวซอกคอถีบเส้นทีนึงพี่น้องนี่แหละชกเหมือนกันครับเหมือนอย่างเจริญทองสำราญทองครับลีลาก็คล้ายกันวางแข้งซ้ายก็ไม่เข้า1 2ก็หมาจิ้มหมัดสักทีนึงหมดยกที่2ก็นวดถูๆครับยก1 2นี่ก็ยังไม่ต้องนวดมากนักเพราะว่ายังไม่ออกอาวุธกันรุนแรงนี่คุณประเทืองทองผักแว่นครับเทรนเนอร์ของค่ายเกียรติสำราญให้ยกแขนบังครับบอกว่าขาขวาเขาเจ็บแล้วเขาเตะไม่ได้แล้วก็จริงไม่จริงไม่รู้อาจจะหลอกนักมวยก็ได้บางทีครับเทรนเนอร์ก็ดีพี่เลี้ยงก็ดีก็มักอย่างนี้อย่างนี้แหละครับโกหกนักมวยเพื่อให้กำลังใจก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรบางทีก็แม่บอกเขาจะหมดอยู่แล้วเขาจะตายอยู่แล้วเขาจะเป็นลมอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับก็บอกนักมวยตัวเองให้เดินชนเข้าไปชมกันต่อครับยกที่3ดาวนภาก็ยังได้เปรียบนิดหน่อยเหมือนเดิมครับกางเกงสีน้ำเงินนะครับอยากรอหลอกวางซ้ายทีหนึ่งติดแขนโอ้ยคนนี้เพราะอะไรวีอุ้ยดอกนี้เอาละครับมาวางแข้งสู้เหมือนกันโยนเข้าเชือกแหมมวยคนนี้เริ่มจะออกอาวุธกันหนักๆแรงๆแล้วนะครับทำไมถึงวีโอยกย่องให้เป็นคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์ตามกันต่อครับล่างสลับบนไม่เข้าดาวนภายิ่งดูยิ่งเหมือนก้องนภาครับชกคล้ายๆกันจริงๆกองนภานั้นเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย4เกมส์เอเชียนเกมส์ชกมาแล้วเป็นมวยแหมหัวจิตหัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อถือได้ครับแลกกันครับล่างกับบนวางแข้งเอาครับโตแล้วเมืองฟักแหมต่างคนต่างผลัดกันจับดูครับแหมมวยคู่นี้ทันกันครับอาวุธชกกันนิ่งๆครับเมืองฟ้าเล็กก็พยายามจะเดินเข้าไปหาจะยิงหมัดก่อนอัปเปอร์คัททีนึงโอ้โหแลกแข้งครับแข้งกับหมัดแต่ซ้ายต่อยซ้ายแลกหมัดอาวุธคล้ายๆกันวางแข้งโอ้โหแต่ซ้ายต่อยซ้ายแรงครับลูกนี้โอ้โหดอกนี้แน่นเหลือเกินเมืองฟ้าเล็กโดนก็ไป2ดอกแล้วครับแข้งแน่นๆยกบังเอาไว้แหมชายโครงนี้ไม่ควรจะเอาไปรับแข้งครับโดนมากๆแล้วมันช็อตมันหมดไปเลยนะครับดันมวยคู่นี้นี่ดูแววตานี่จิตใจนี่เท่ากันเลยนะครับเมืองฟ้าเล็กนี่รับแข้งซ้ายไปหลายทีแล้วนะขวาก็มีอีกด้วยครับเอาครับโต้แม่โต้ดอกนี้แน่นมากเมืองฟ้าเล็กนี่ดูไม่ได้กลัวเลยนะครับแม้ว่าจะโดนมากกว่าในขณะนี้นะครับออกโต้เหมือนกันแหมเป็นมวยหน้าจับตามองคนหนึ่งครับใจดีทีเดียวกับเมืองฟ้าเล็กวางแข้งไม่เข้าครับเอาครับโต้แล้วเหน็บใจโกรธอยากก็ไปอีกแล้วมาดูแววตาท่าทางนี่เหมือนจะออกอาวุธก็ไม่แรงแต่อาวุธทุกดอกนี่เน้นตลอดนะครับเน้นแบบเจ็บๆเลยครับโตหมาเตะขวาต่อยขวาเอาแล้วครับจะไถนาได้ไหมไถนาแล้วแทงเข่า
ติถึงกันจริงๆดูครับแทบจะหายใจรถหน้ากันทีเดียวครับยืนใกล้กันเหลือเกินมวยชกอย่างนี้กรรมการทำงานสะดวกครับไม่ต้องไปเร่งให้ชกกันก็ชกกันอยู่แล้วแลกกันคนละดอกเตะทีสะเทือนนะครับเตะเหมือนเตะง่ายๆแต่เน้นเหลือเกินเน้นด้วยแข้งโยนโยนใส่เชือกแล้วก็โยนเข่าใส่เข้าไปเป็นทวินแอคชั่นครับเชือกเดทเข้ามาแล้วก็โยนเข่าเข้าใส่2แรงบวกหมดยกที่3แม่คุณไปสาธิตสมชีพเทรนเนอร์ใหญ่บอกแม่มันน่าจะชกให้แข็งแรงกว่านี้ทำท่าทางมันจะตีแล้วครับจริงๆแล้วก็ยกนี้ดาวนภาก็ทำดีครับเข็นเข้าเชือกโยนดอกนี้มันแน่นครับแม่เป็นชิงดำได้ดอกนี้เลิกเลยนะครับดูครับอาวุธนี้แตกซ้ายต่อยซ้ายดิแน่นจริงๆครับดาวนภาดูวิ่งดอกนี้ทั้งแข้งครับเข้าสูงบวกก็เฉยครับมาแล้วครับผู้จัดการใหญ่เพชรน้อยมหานาคมาสอนดาวนภาบอกว่าให้ยกบังดันๆแล้วก็ย้ำเตะซ้ายไป2ทีเอาแล้วครับคุณเม้งท่าดินแดงครับฉายาเม้งป่องมาสอนแล้วคุณวิเชียรบูรณะอนันต์ครับแหมคุณวิเชียรนี่แกใส่สร้อยเส้นยังกับโซ่เลยครับสร้อยทองของแกนี่ใหญ่ติดอันดับโลกทีเดียวแล้วครับคุณวิเชียรนี่หมดยกที่3ครับกางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบเพิ่มอีกครับเกือบ1เท่าตัวแล้วยกที่4ชมกันต่อครับแต่ว่าเมืองฟ้าเล็กนี่แกจิตใจนี่ห้าวหาญครับมวยนี่ดูตาก็รู้ใจครับว่าจิตใจเอ้าแหมเกือบไปแล้วครับเป๋เลยครับโดนต้องสวมหมวกกันน็อกเลยครับมาแล้วครับมาพายุหมัดมาแล้วต้องสวมหมวกกันน็อกก่อนแล้วครับแหมยังมึนไม่หายวางแข้งโต้โอ้โหมาหลายอย่างก็เกินกันดาลภามองครับอัปคัตจิ้มท้องโอ้โหมาเป็นชุดเมืองฟ้าเล็กหายมึนแล้วครับสู้แล้วเอาครับเอาแล้วฮุกสู้อัปคัตเอาแล้วครับโอ้โหเล่นหมัดกันแล้ววางแข้งเอาละครับหายเมาแล้วเมืองฟาเล็กสู้ต่อครับแข่งกับหมัดแรกกันโอ้โหต่อยล่างสลับบนดูครับเมืองฟาเล็กจิตใจห้าวหาญจริงๆครับยกบังเอาไว้โอ้โหโอ้ยไม่ได้แล้วครับเอาละครับฟื้นแล้วนี่ไม่กลัวแล้วครับดาวนภาฟันยางชักใจใหญ่ครับหายใจชักไม่ทันแล้วแลกหมัดกันดาวนภาชักหายใจทางปากแล้วครับไม่เดินซะแล้ววางแข้งไม่เข้าวางแข้งจับโต้แข้งเอาแล้วครับดาวนภาชักจะอมฟันยางไม่มิดแล้วคุณเพชรน้อยเป็นผู้จัดการของดาวนภาวางแข้งมีโต้เตะขวาต่อยขวาสู่สำเร็จครับเตะขวาต่อยขวาเมืองฟ้าเล็กเฉยๆครับฟื้นแล้วเดินแล้วเอาครับโต้แข้งไม่เข้าครับโดนหนักกว่าหยุดสักทีอ้าวดีแล้วครับขาอ่อนอย่างนี้บอกอาการครับบอกว่าชักแรงไม่ดีแล้วเอาครับเมืองฟ้าเล็กเห็นเดินเลยครับเห็นคู่ต่อสู้ขาอ่อนเห็นขาอ่อนก็จะเห็นขาอ่อนนางงามนะครับเห็นคู่ต่อสู้ขาอ่อนคำว่าเห็นขาอ่อนของนางงามกับนักมวยในคนละเรื่องเอาครับเอาครับดูเมืองฟ้าเล็กชนแล้วครับเห็นขาอ่อนไม่ได้จิ้มหมัดโอ้โหเมาโอ้โหโดนแล้วครับยืนซึมเลยครับดีแล้วขาอ่อนจริงๆครับเอาละครับเมืองฟ้าเล็กชนแล้วเดินแล้วครับจะออกแข้งหรือออกหมัดแม่ดูเตะชักไม่แรงซะแล้วครับดาวนภาโอ้โหเมื่อสักครู่ยืนซึมเลยนะครับซึมเป็นไก่ง่วงไปเลยโอ้โหเอาละครับอาวุธชักช้าและเบาเอาละครับพยายามฮุกไม่แรงซะแล้วครับดาวนภาโอ้โหโตไม่แรงโดนอีกไถนาได้ไหมไถนาไม่ได้ครับไถเขาไม่ล้มซะแล้วฟันยางชักจะใหญ่ครับผมไม่มิดแล้วครับฟันยางใหญ่จริงๆแล้วฟันยางเท่าเดิมนะครับแต่ผมไม่มิดก็หายใจลำบากแล้วหมดแรงกันแล้วครับแบบนี้เอาครับแลกแข้งหมดยกที่4โอ้โหดาวนภาไปเจอโอ้โหคุณไพศาลโมโหเลยครับไปเจอหมัดชุดกลางเวทีก็ซึมไปเลยครับก็นี่แหละครับลูกนี้ครับบ่งบอกว่าขาอ่อนไม่ดีเลยครับคู่สู้รู้แกวเลยครับตอนนี้เดินเลยครับเมืองฟ้าเล็กเห็นขาอ่อนไม่ได้ดูครับชุดนี้ครับเกือบหล่นนะครับโอ้โหชุดใหญ่เลยครับเป็นยาตำราหลวงเลยนี่เองครับหมัดชุดนี้แหละครับที่ทำให้เมืองฟ้าเล็กของคุณเม้งครับได้เปรียบ15เท่าตัว
เอาละครับคุณแบงค์บอกแล้วครับสอนมวยเนี่ยบางทีต้องมีชี้มือชี้ไม้ครับคุณเพชรน้อยบอกหมัดไม่ต้องไปเล่นแล้วเราแย่แล้วโดนหมัดให้เตะลำตัวเตะชายโครงหมดยกที่4ครับเมืองฟ้าเล็กครับได้เปรียบ15เท่าตัวก็ได้ชุดใหญ่ชุดนั้นคือจริงๆแล้วไม่ควรจะถึง15เท่าตัวแต่ว่าขาของดาวนภาไปอ่อนให้เห็นเซียนก็เลยเชื่อว่ายก5สงสัยเร่งไม่ขึ้นแล้วครับดูว่าเร่งขึ้นไหมครับเอาละครับว่าต้องใช้ยางรัดหน้าแข้งแล้วนะครับเมืองฟ้าเล็กก็แข้งขวาเจ็บเอาละครับฟ้าเล็กต้องถอยครับเพราะแข้งขวาแกเจ็บขีดย้ำเอาไว้ดาวนภาพยายามจะเข้าไปวางแข้งวางสองดอกถีบเอาไว้ครับถีบแม่ทำลายจังหวะไปเรื่อยครับเอาครับสองดอกนี้สวยเอาสามดอกที่สามไม่เข้าดูว่าจะเร่งได้นานไหมเพราะว่ามวยถ้าหมดแรงเองธรรมดาเนี่ยมักจะเร่งไม่เกินสองไม่เกินหนึ่งนาทีถ้ายกสุดท้ายนะครับดูซิว่าจะเร่งได้ขนาดไหนครับแพงเอาครับเริ่มจะเตะเบาหมุนแล้วชิงเดินชนแล้วครับเมืองฟ้าเล็กกวางแข้งเอาละครับกองเชียร์ก็โอ้โหโอ้โหไปเลยครับเพราะทำท่าจะดีนะครับดาวนภาต้นยกมานี่ทำออกมาสวยๆเลยนะครับดูครับทำออกมาสวยๆออกมาสวยๆแล้วออกมาสวยๆแล้วโอ้ชักไม่ดีแล้วครับโอ้โหเอาละครับเมืองฟ้าเล็กชักไม่ดีแล้วครับโอ้มาคิดว่าจะหมดยังไม่หมดครับดาวนภาครับมีก๊อกสองเสียงปีกลองมาเชิดโอ้โหต้นยกมานี่ออกแข้งซ้ายจัดๆได้หลายทีเลยนะครับชุดใหญ่ๆเปล่าแล้วครับชักขาอ่อนอีกแล้ววางแข้งมายกนี้เมืองฟ้าเล็กเป็นรองครับทันไม่ทันครับดาวนภาดูครับออกไปนี่ก็เข้าหลายดอกเหลือเกินโอ้โหเอาแล้วครับกองเชียร์ของดาวนภาบอกว่าให้ถอยแล้วครับให้ถีบแล้วมั่นใจว่าแข้งซ้ายทำงานได้ผลเหลือเกินแล้วคิดว่าแซงแล้วครับแม้ว่าจะเป็นรองถึง15เท่าตัวชำเลืองดูเวลาเอาละครับออกแดงหรือน้ำเงินครับหมดยกสุดท้ายครับใครชนะครับคู่นี้โอ้โหยุ่งแล้วครับหมดยกสีกางเกงสีแดงได้เปรียบ15เท่าตัวแต่ว่ายก5นั้นกางเกงสีเงินทำดีเหลือเกินครับแข้งซ้ายจะจะเจ๋งเจ๋งกรรมการว่าอย่างไรครับออกทางไหนแดงหรือน้ำเงินน้ำเงินครับกรรมการบอกว่ายก5ชัดเจนครับล็อกถล่มครับ15เท่าตัวพลิกล็อกชนะโอ้โหแข้งซ้ายจัดจริงๆครับเกือบ2นาทีครับเร่งแข้งซ้ายเข้าชายโครงล้วนๆเลยครับดูนะครับโอ้โหครับเป็นรองถึง15เท่าตัวครับแหมสาดแข้งซ้ายครับยุบไปเลยครับเมืองฟ้าเล็กโอ้โหมวยคู่นี้สงสัยเชื่อกันอีกแน่นอนโอ้โหดูครับเป็นไปได้15เท่าตัวครับเป็นรองเร่งยกสุดท้ายครับแข้งซ้ายเนื้อเน้นเข้าป้ายไปเลย